็น้องนะคะสูตรของคุณแม่ค่ะแต่วัสดุก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ที่เรามีนะคะไม่คงตัวนะคะป้าน้องจะมาสอนทำน้ำพริกปลาร้านะคะเวลาป้าน้องไปอยู่ต่างแดนเนี่ยบางทีเนี่ยเครื่องมันไม่ครบป้าน้องก็จะดัดแปลงไปเรื่อยๆค่ะอย่างวันนี้เราไม่มีมะเขือเทศนะคะเรามีพริกมีข่าพริกใหญ่พริกเล็กนะคะเราไม่มีมะเขือเทศตามธรรมดาป้าน้องก็จะใช้แอปเปิ้ลเนี่ยแทนแต่วันนี้ป้าน้องจะใช้สับปะรดแทนค่ะแล้วก็จะใส่พริกยอดสดนะคะพริกแห้งหน่อยนึงมันจะได้หอมพริกอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดนะคะแต่สีเขาสวยให้อร่อยนะคะต้องใช้ปลาร้าปลากระดีค่ะเจ้านี้อร่อยมากนะคะหอมจะเห็นว่าป้าน้องจะใช้ทั้งตัวแต่เดี๋ยวไปห่อใบขาแล้วเอาไปย่างนะคะผงขาวนึ่งเหลือนะคะป้าน้องใช้ทำแกงส้มทุเรียนนะคะวันนี้ป้าน้องก็เลยเอามาเดี๋ยวมาทำน้ำพริกปลาใส่ใบขาตลบไปตลบมาเพื่อไม่ให้น้ำมันออกนะคะเอาปิ้งไฟมันจะได้สุกแล้วก็หอมค่ะป้าน้องจะไม่กินปลาร้าดิบนะคะย่างปลาร้าพอใบขานะคะจะได้หอมดีไปตองก็ได้ค่ะป้าน้องก็ดัดแปลงไปเรื่อยนะคะป้าน้องจะไม่ใช้ฟอยล์นะคะมันอันตรายมันโดนความร้อนนะคะก็ใช้ใบขาพอสัก 3-4 ใบนะคะแล้วไม่กัดตะล่อมไม่ให้น้ำมันออกนะคะค่ะเอาปิ้งไฟปลาสุกแล้วนะคะมันจะมีน้ำแล้วก็ลีนใส่ถ้วยไว้แล้วนี่ก็สับให้ละเอียดค่ะก้างมันจะได้ไม่ติดคอต้องเอาน้ำออกนะคะไม่งั้นเราต้องสับให้ละเอียดนะคะไม่งั้นก้างมันจะทำคอเอาพลิกไปพลิกมาสับให้ละเอียดค่ะสับทางไปทางมานะคะก้างมันจะได้ไม่ติดคอเลยสัก 4-5 แว่นก็พอค่ะใส่เยอะไปมันก็จะเปื่อยนะคะค่ะก็ประมาณ10หัวกระเทียมก็4-5หัวนะคะกระเทียมน้อยหน่อยใส่พริกใหญ่ลงคั่วนะคะเขาจะสุกช้าหน่อยค่อยใส่พริกที่หนูกับแห้งค่ะคั่วไปจนแห้งลงไปคั่วด้วยค่ะเดี๋ยวพอหอมนะคะเราก็เอาถ้าเผื่อมีมะเขือเทศจะเอามะเขือเทศลงคั่ววันนี้ไม่มีเราใช้สับปะรดแทนนะคะก็เอาลงเดี๋ยวเราก็เลือกข่ากับพริกแห้งลงตำก่อนนะคะเขาจะตำยากค่ะข่ากับพริกแห้งลงตำก่อนนะคะเอาพริกหอมกระเทียมที่เผาไว้ที่คั่วไว้กับสับปะรดลงตำถ้าอย่าตำละเอียดนะคะจะไม่นะคะก็เอามะนาวราดค่ะแล้วก็คลุกทิ้งไว้นะคะเขาจะได้หอมเราตำหยาบๆนะคะมะนาวราดคลุกไว้สัก10นาทีค่ะมีเวลาจะ20ก็ได้นะคะเขาก็จะดับกลิ่นสาบๆใช้น้ำตาลนะคะใช้สลัดค่ะมาหั่นแล้วเดี๋ยวใส่ลงไปแทนน้ำตาลค่ะเพราะมันจะต้องมีรสเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีจะให้นั่นก็20นาทีนะคะแล้วก็
เอาปลาร้าที่เราสับไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้ทั่วใส่ใบมะกรูดดับกลิ่นนะคะที่เราย่างเมื่อวานนะคะเหลือจากแกงส้มอะค่ะเราก็ฉีกใส่นะคะเดี๋ยวก็เอาลงเห็นไหมคะน้ำพริกปลานะคะไปว่าน้องไปอยู่ไหนก็ไม่อดตายหรอกค่ะไม่ว่าประเทศไหนเดี๋ยวว่าน้องก็หาวิธีทำไปไปอยู่อเมริกาแล้วอยากเด็กเขากินเศษปลาเหลือป้าน้องก็อยากจะกินน้ำพริกปลามะเขือเทศก็ไม่มีมีแต่พริกแห้งแต่หอมกระเทียมมีมะนาวมีป้าน้องก็ไปเก็บเปปเปิ้ลที่ต้นมาล้างแล้วก็คั่วๆแทนมะเขือเทศค่ะแล้วก็นี่ค่ะตามนี้แหละค่ะคือบีบมะนาวราดไว้ก็อร่อยเจ้าของบ้านเขาบอกเพื่อนบอกว่ากินซี่น้ำพริกปลาเย็นน้องอ่ะอร่อยนะเขาบอกไม่กินหรอกข้าวเขาบอกไม่มีนะของเย็นน้องไม่มีข้าวเพราะเขากินเสร็จโอ้ติดใจทำยังไงเนี่ยทำไมมันไม่ข้าวคนอื่นเขาทำข้าวเคล็ดลับมันก็คือต้องบีบมะนาวราดอะค่ะราดทิ้งไว้แล้วมันก็จะไม่ข้าวเห็นไหมคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้านล่างติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับป้าน้องนะคะขอบคุณมากค่ะ